อ้าวอย่างเงี้ยพลาดครับโดนครับปับเรียบร้อย2ตัวสวยๆสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าพี่โขละกันโดยส่วนตัวเนี่ยเดือนนี้เอ้ยไอ้โรเจอร์เนี่ยมันมาไปแล้วเคยมาแล้วนะปีนี้แม่งมาซ้ำว่ะคือโรเจอร์น่าจะมาตอนช่วงต้นปีนะประมาณเดือน1ถึงเดือน4ประมาณเนี่ยผมจำไม่ได้แต่มาแล้วรอบนึงเนาะและอันนี้เป็นรอบที่2ส่วนโรเจอร์เนี่ยการันตีอยู่ที่ 1,000 เพชรนะครับก็คืออันเนี้ย5รอบรอบนึง200ใช่มั้ย5รอบก็คือ 1,000 เป๊ะๆยอดเท่าเดิมนะครับยอดเท่าเดิมเป๊ะไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยนะครับส่วนการสุ่มเนี่ยก็คือเอาวันเนี้ยสุ่มไปเลย10ครั้งเห็นป่ะมันจะการันตีโรเจอร์เห็นมั้ยเนี่ยการันตีโรเจอร์เรียบร้อยนะ1ใบคือการันตีเลยแน่นอนนะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องให้ดูนะดอกก็มันบอกอยู่ว่าการันตีอ่ะอันนี้บอกไว้เผื่อคนงงแล้วกันนะสุ่มอันนี้5รอบจะได้อันเนี้ย ST 10ใบเอา10ใบเนี้ยมาเปิดตู้นี้ก็จะได้การันตี1ตัวเท่านั้นจบคือ 1,000 เพชรนะครับซึ่งเป็นตามที่ผมคำนวณไว้อยู่แล้วนะว่าเดือนไหนก็ตามที่บัตรดํา450จะมี EX แน่ๆนะฮะส่วนถ้ามาตอน5ปีเอ้ยตอนเดือนธันวาก็น่าจะเป็น EX ใหม่แต่ว่าช่วงนี้ EX มันเพิ่งมาดังนั้นตอนนี้จะเป็นตัวรีรันนะและประเด็นก็คือว่าตัวนี้จะอยู่ถึง8วันเป็นไปได้เหมือนกันว่าภายใน8วันเนี่ยหลังจากตู้โรเจอร์ออกจะมีตัวใหม่เข้ามาแทรกอีกทีนึงด้วยที่เป็นตัวรีรันอีกทีนึงย้ำว่าอีกทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนตู้ดำแล้วก็ไอ้ตู้ที่แทรกเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึงตู้ดำบัตรหน้าเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวโรเจอร์เป็นหลักก่อนละกันนะครับว่ามันเล่นได้ไหมหน้าแพทปัจจุบันเอากันตามตรงได้แต่ถามว่าลำบากไหมก็ใช่วงเล็บว่าคือโรเจอร์มันจะสบายขึ้นกรณีที่สกิลของมันไม่โดนซัดฟิลเหมือนตัวโซโลครับแค่นั้นอะจริงๆพอแล้วนะและเช่นสมมติเราคามุสลิเป็นอมตะหรือใช้สกิล2แล้วไม่โดนซัดฟิลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนสถานะอันนี้คือสมมตินะสมมติคือเหมือนโซโลอ่ะงงป่ะโซโลสกิล1โอนิกิริก็เป็นอมตะใช่ไหมคล้ายๆกันถ้าคามุสลิเป็นอมตะก็คือได้ส่วนสกิล2ของโซโลไม่โดนซัดปิวไม่โดนอะไรเลยเห็นป่ะยืนแบบยาวจนเสร็จหรือว่าโดนแค่สถานะได้ถ้าเป็นกรณีเดียวกันก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าอยากให้บัฟแค่นี้ก็น่าจะเก่งแหละเพราะโดยเบื้องต้นมันโหดาเมจมันจัดอ่ะสำหรับโรเจอร์นะดาเมจจัดมานานแล้วก็ไม่เคยล่วงเลยอ่ะแม่งแบบตั้งแต่มามันเอาว่านะแพทเนี้ยมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะโอเคไหนๆพูดแล้วเดี๋ยวเกมนี้เราก็เล่นให้ดูกันสักเล็กน้อยละกันนะครับก็เหรียญเป็นดังนี้นะ 18% 3ช่องนะครับและนี้เลือด3ช่องอันนี้อีกเหรียญหนึ่งคือเกาะอย่างละ3เรียกง่ายๆว่าอย่างละ3บางคนอาจจะงงใส่ทำไมกูไม่มีเหรียญจบตรงนี้แหละคือกูมีแค่นี้ก็คือทำใส่ไปก่อนจริงๆเนี่ยต้องเป็นตี4เกาะ4เลือด1ใช่ไหมแต่ผมไม่มีเหรียญและไอเหรียญ HP มันมีพอดีก็เลยยัดแม่ง3เหรียญไปเลยแค่นั้นแหละอ่ะงั้นป่ะเข้าเกมเล่นให้ดูสักเกมนึงละกันนะครับว่าสำหรับโรเจอร์แพทปัจจุบันน่ะมันไหวไหมมันแต่ไหวไหมก็ตรงๆเนี่ยฆ่าคิงได้จะถามว่าเสียเปรียบคิงไหมใช่ถ้าคิงหลบได้1ทีคือจบมันตีฟรี3ฮิตไม่ต่างกับอาคาอินุเลยอ่ะไม่ต่างเลยแล้วโดนสกิลคารูทงมันก็ตายเหมือนกันนะขนาดแชงอ่ะที่ว่าคือแชงเขียวมึงยังไม่รอดอ่ะโรเจอร์มึงจะเอาอะไรไปรอดนั่นแหละอ่ะแต่ต้องเล่นให้ดูเนาะโอ้โหกูไม่เจอคิงแต่เจอโซโลแทนแม่งหนักพอกันเลยอุตะกะซูลำบากอ่ะคิดรอนี่โอเคนิกะมีจังหวะฆ่าได้ถ้านิกะพลาดอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาจังหวะเอาเนาะแต่จังหวะคือถ้าใครเล่นคิงมาก่อนจะเล่นคิงสบายกว่าพูดงี้ดีกว่าถ้าใครจับคิงมาแล้วนะคิงจะสบายกว่าโรเจอร์ส่วนโรเจอร์ฆ่าไม่ใหญ่ได้ไหมถ้าติดไฟก็น่าจะยากเพราะตีแล้วมันเด้งเลือดตลอดเวลาดังนั้นแบบเขาว่าถ้าเราเล็งเป้าเนี่ยมี2ตัวนิกะกับคิดรออันนี้คือเล็งเป้าเลยนะเอาเป็นหลักเลยเดี๋ยวเนื่องจากว่านิกะมันน่าจะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นหรือไม่คิดรอก็น่าจะมาตรงกลางดังนั้นเราก็ไปตรงกลางข้างบนนะข้างบนนะจริงๆอยากให้นิกะมาอยู่ข้างล่างนะถ้าอยู่ข้างล่างนี่คือกูเดินหามึงก่อนเลยอ่ะคุณก็เดินมันแต่แรกก็จบเดี๋ยวขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยเฮ้ยเหมือนนิกะอยู่ข้างล่างว่ะไอ้ย่ะไม่มีใครมาด้วยเว้ยอ้าวเฮ้ยมึงกันบนหน่อยเฮ้ยมึงกันบนหน่อยโซโล
โอ้ยรอตัวโอเคอันนี้ผมใช้เพราะเผื่อนะอ่ะงั้นลงไปหานิกาเลยครับขอเก็บสแต็กหน่อยจ้าขอเก็บทีปึ๊บโดนแล้ว1ดอกโอ้โหแม่งเอากลับสกิล2ชัวเรียบร้อยปึ้งแต่เลื่อนไม่ลดไม่ต้องสีเลือดและดูคามุจะมาอีกแล้วนะครับปาดอีกทีก็เรียบร้อยละเอ้านิกาอีกแล้วช็อตสิช็อตนั่นแหละสวยงามหลบสิลบปาดปึ๊บเรียบร้อยโดย1ตัวเฮ้ยสวยเลลี่ขอบคุณที่ช่วยขอบคุณนะเลลี่อ้าวอย่างเงี้ยพลาดครับโดนครับปั๊บเรียบร้อย2ตัวสวย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 เลยอย่างเงี้ยสวยเลยเนี่ยน่าคือมันต้องหาจังหวะเล่นเอาครับโซโลมากูไปละกูไม่เล่นด้วยละโซโลมากูไม่เล่นนะกูไปทุกกรณีนะพออยู่ก็ตายเนาะเดี๋ยวให้นิกะดึงบนโอ้ยสวยโอ้โหสวยงามเอาเลือดก่อนคารูธงตายเดี๋ยวรอน่าจะสกิล1โอเคตีธรรมดาพอเห็นป่ะแค่ธรรมดาก็ตายแล้วเพราะว่ามันติดบูทกันข้างบนพอนะกันข้างบนพออ่ะเลลี่มาเตรียมปาดครับวึบเรียบร้อยอันนี้สแต็กน่าจะเต็มแล้วนะโอเคเตรียมค่านิกาต่อนะครับเดี๋ยวขอน่าจะสกิลนะสกิล2ชัวโอเคจังหวะเราได้แล้วนะดึงธงมึงโดนนะครับปาบเรียบร้อยครับคารูธงไม่ต้องกูเองจังหวะนี้กูเองกูเล่นเองเอ้ยหลบไม่ทันน่าจะพอดีไม่ได้วะโอเคสกิลไหมอ้าวตีสู้ไม่ดูเลยมึงเฮ้ยดึงธงแทนหน่อยจะไปฆ่าให้ดึงธงแทนหน่อยโอ้ไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้อุทะโดนแล้วอีบัวโดนแล้วอันนี้ตายแล้ววึบวึบวึบโอเคตายจนได้ไหวที่เท่านี้เห็นนะฆ่าเยอะก็ได้เท่านี้คือเมื่อกี้เพื่อนมันไม่ดึงเว้ยก็บอกคือมันต้องดึงอ่ะเราไอ้นี่ได้เพราะสแต็กเราเต็มแล้วโอเคจบก็เอาให้ดูละกันว่าเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวโรเจอร์คือต้องหาจังหวะและช่ำๆระดับหนึ่งอ่ะถ้าถามผมนะมันไม่ใช่แบบสักแต่บู๊อะไรเงี้ยตายนะก็เหมือนโซโลอ่ะสักแต่บู๊ก็ตายเหมือนกันเนี่ยโรเจอร์เป็นประมาณนี้นี่กูแพ้นะเนี่ยนี่คือคะแนนกูแพ้นะเนี่ยโอเคก็เป็นประมาณนี้1เกมจะฆ่าได้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าบางเกมเจอแต่นิกะอันนี้หวานหมูถ้าเจอนิกะแบบล้วนๆเลยนะบอกเลยว่าหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็เล่ให้ดูแล้วกันนะสำหรับตัวโรเจอร์ถ้าใครอยากจะสุ่มถามว่าคุ้มไหมเอาส่วนตัวก่อนผมว่าคุ้มเพราะว่ามันเล่นได้เรื่อยๆอ่ะงงอ่ะมาหายอ่ะเล่นได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เหมือนตัวโซโลครับผมเลยมองว่ามันเล่นได้ก็เหมือนตัวแม่ใหญ่อะไรเงี้ยมาหายเรื่อยๆดังนั้นเลยบอกว่าเป็นอีก1ตัวละครที่มีติด ID ไว้ก็ไม่เสียหายเนาะ 1,000 เพชรแพงกว่ารีเจนแค่2,500 250เองถือว่าเล่นได้นะกันนะครับ